โก้สวัสดีครับผมแกตี้ซิงตันที่จะมารีวิวส้มตำพันล้านนะครับพันล้านนะครับตอนนี้เด็กชายเกตอยู่ปากซอยรามคำแหง53นะครับมาสั่งส้มตำร้านส้มตำชื่อดังนะครับส้มตำพันล้านแซ่บเบอร์นะครับเด็กชายเกียรติสั่งส้มตำแบบไหนบอกพี่เขาครับบอกพี่เขาส้มตำอะไรนะครับพูดดังๆพูดตรงนั้นพูดนะตรงนั้นพูดดังๆครับส้มตำนครราชสีมาครับนครราชสีมาไม่มีเหรอเขาบอกว่ามีแต่โคราชครับนครราชสีมาไม่มีครับไม่มีนะครับก็เหมือนโคราชนะเด็กบอกว่ามันเหมือนกันนะโคราชกับนครราชสีมาไม่รู้ใช่ไหมถามพี่เจ้าของร้านครับร้านอยู่ปากซอยรามคำแหง53นะครับอยู่ด้านหน้าเซเว่นนะครับตำป่า50บาทกุ้งสด60ตำปลาหมึก60ตำหอยแครง60ตำชั่วลูกกุ้ง50บาทนะครับมีแคบหมูนะครับมีขนมจีนด้วยนะครับแล้วก็มีเก้าอี้ให้เด็กนั่งด้วยนะครับเก้าอี้มองกันเยอะๆนะครับแต่กินนั่งแบบนี้เลยก็ยืนกันเยอะไม่ใช่หนึ่งอันสูงหน่อยนะครับเด็กแค่เกียร์ถือให้หน่อยครับหรือกระดาษให้หน่อยครับกล้าบอกครับถือไว้นี่ไว้นะครับเพนวันเต้าเศษเด็กชายเกียรติอ่านได้ไหมครับอ่านว่าอะไรครับเริ่มจากภาษาอะไรก่อนเริ่มเพนก่อนครับเพนวันเต้าวันฮันเดวันเลดวันเต้าสันเปลี่ยนเต้าสันวันฮันเดเต้าสันวันมินเดียเปลี่ยนมินเดียวันฮันเดวันนั้นเด็ดวันเต้าสันวันเต้าเต็มหรือวันบิ้นเลียนแปลว่าพันล้านนะครับผ้าหยาดแปลว่าส้มตำสลัดแปลว่าก็คือสลัดนั่นเองครับแต่รวมกันพูดว่าผ้าหยาดสลัดแปลว่าส้มตำนะครับส้มตำพันล้านนะครับวันบิ้นเลียนผ้าหยาดสลัดแปลว่าส้มตำพันล้านนะครับราคาเท่าไหร่ครับอาเด็กชายเกียรติถือไปครับ40บาทครับถือไปอะไรวะนะคะส้มตำพันล้านขายดีที่สุดเลยนะครับหน้ารามนะครับมีเจ้าเดียวนะครับร้านอยู่ปากซอยรามคำแหง53นะครับใครที่ดูรายการนี้แล้วมาดูมาชิมได้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับโอเคครับเด็กชายเกตครับลองลาผู้ชมหน่อยครับพูดดังๆครับขอบคุณครับที่ดูรายการหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราไปบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับร้านส้มตำพันล้านนะครับปากซอยรามคำแหง53นะครับอยู่ที่เซเว่นนะครับลาแล้วลาไปทีนะครับฝากกดติดตามให้เด็กชายเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับโอเคนะครับลาไปก่อนครับ